รู้หรือไม่การหัวที่ร้ายแรงกว่าหัวเก้าอี้รัฐมนตรีคือการหัวโครงการพัฒนาขนาดใหญ่พอดแคสต์รีวิวกับรายการ The Active Podcast วันนี้ค่ะชวนไปเจาะลึกประเด็นเรื่องการหัวกับมานะดิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันว่ามันส่งผลเสียต่อประชาชนอย่างไรแล้วทำไมเครือข่ายกลโกงแบบนี้ค่ะธุรกิจการเมืองการดีลการหัวกันระหว่างรัฐเอกชนมันถึงมีให้เห็นเรื่อยๆมันถึงเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตรวจสอบไม่ค่อยได้ค่ะอาจารย์บางคนบอกว่ามันเป็นชะตากรรมของประเทศไทยแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกมันเกิดเรื่องเหล่านี้มันเป็นเพราะว่าความเลวของคนบางคนที่มีอำนาจแล้วละโมบโลภมากปล่อยให้พรรคพวกของตัวเองเนี่ยกอบโกยไม่สิ้นสุดตัวเองร่ำรวยตัวเองได้ลาภได้ยศแล้วก็ยังปล่อยให้พรรคพวกของตัวเองเนี่ยได้โอกาสด้วยอาจจะเป็นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องหรือเพื่อตักตุนเงินทองไว้ใช้ในการซื้อตำแหน่งของตัวเองในอนาคตในวันข้างหน้า มันก็มีหลายๆปัจจัยที่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากและถือว่าอ่อนมากในประเทศไทยก็คือว่าในการโกงเรามักพบว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนี่แหละเป็นตัวหลักที่ทุจริตที่คดโกงซะเองนะครับหลายโครงการหน่วยงานที่น่าจะทำหน้าที่ตรวจสอบไปไล่จับคนโกงกับหลับหูหลับตาหรือไปมีเอี่ยวเสียด้วยมันเลยทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเลวร้ายลงครับเมื่อระดับสูงสูงโกงได้ผู้ใหญ่โกงได้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยเขาก็อยากจะโกงบ้างก็เจ้านายยังรวยอ่ะและเมื่อรู้ว่าเจ้านายโกงอะไรวันข้างหน้าเวลาลูกน้องโกงก็จะบอกว่าถ้าเจ้านายเล่นงานผมจะแฉเจ้านายติดตามรายการ The Active Podcast กับตอนหัววัฒนธรรมทุจริตส่งต่อหายนะประชาชนได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกับ Podcast Review ค่ะ